ครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้อยู่ทงอยู่ทาอยู่โคกหนองนาสวนศิลป์คือเก่าล่ะครับมื้อนี้ฝนตกใหญ่มากอีกแล้วพี่น้องได้น้ําอีกแล้วเด้อบัดนี้คักๆเดี๋ยวฝนเช้าสิพาพี่น้องไปย่างเลาะเบื้องหน้านะครับคักๆนี่ครับพี่น้องสระของเฮาตอนนี้ก็ได้น้ำเพิ่มขึ้นแล้วครับนี่โอ้ยตกคักตกเนยหลีครับมื้อนี้เดี๋ยวสิพาพี่พาน้องนะครับไปเลาะเบิ่งไห้หน้านะครับเบิ่งเขาที่เฮาดำไว้นะครับครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับนี่ตอนนี้น้ำในสระเฮาก็ได้เพิ่มขึ้นแล้วพี่น้องเดี๋ยวพาไปย่างเลาะเบิ่งไห้หน้าครับที่เฮาดำหน้าไว้สิเป็นจังได๋นะครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาฮอดส่วนที่เฮาเฮ็ดเป็นโคกหนองนาไว้ล่ะครับนี่ล่ะครับพี่น้องผลของการที่เฮาขุดคล้องรอบหน้าไว้นะครับเพื่อให้น้ำนี่กระจายความชื้นรอบหน้าพี่น้องพอฝนตกมานะครับนี่เฮาก็มีน้ำนะครับที่เห็นน้ำขังในหน้านะครับเพราะว่าความชื้นมันมีอยู่แล้วพี่น้องนี่ครับได้ผลอีหลีนะครับรอบๆนี่ก็บ่มีเด้พี่น้องนี่เนื่องจากว่าพื้นที่หมองนี้นะครับเป็นดินทรายบ่อุ้มน้ำนะครับนี่หน้ารอบๆเพิ่นก็ฝนตกมากก็แห้งหายไปคือเก่านะครับแต่ว่าของเฮานี่มีคลองครับนี่มีน้ำเต็มคลองนี่จักหน่อยปลาเพิ่นก็สิแล่นเล่นอยู่เลาะมื้อนี้ล่ะครับนี่ โอ้ยคันตกมาอีกนี่พี่น้องเต็มหน้านี่คักเลยครับนี่ครับมาเบิ่งพันข้าวเหนียวดำลืมผัวนะครับที่เฮาดำไว้นะครับหลังจากปักดำก็ได้10กว่ามือแล้วครับพี่น้องนี่ฝนตกมามีน้ำขังพอดีนะครับงามงามก็ถือว่าโอเคนะครับเพิ่นตกมาให้ก็ดีใจพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสินำมาอีกอยู่ครับผุ่นคึมๆมื้อนี้พาพี่น้องมาเลาะเบิ่งนะครับอันเห็นมองโล่งๆนี่เป็นตะกร้าพี่น้องเป็นตะกร้าเฮาบ่ทันได้ลกสามดำนะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จังมาสามเอาพี่น้องปุ่นครับทั้งต้นพยอมข้องนี่ก็เป็นข้องใส่ไก่นะครับทะลุถึงสะนวยพุ่นพี่น้องพุ่นสะอยู่ท้ายหน้านะครับมีคลองนะครับทะลุถึงกันระดับน้ำนี่ก็เสมอสะเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งโซนทั้งพี่นะครับนี่ครับมองนี่ก็เป็นต้นพยอมพี่น้องเป็นต้นพยอมอนุรักษ์ไว้นะครับนี่ครับเพิ่นได้น้ำเพิ่นก็เริ่มตั้งข้อนะครับขึ้นแล้วพี่น้องแล้วก็นี่สิเห็นว่าเริ่มแตกใบอายุเขามองนี้นะครับที่ดำไว้ก็10กว่ามือนะครับ10กว่ามือเพิ่นก็เริ่มสิแตกใบแตกกอพี่น้องนี่เดี๋ยวพามาเบิ่งส้นทั้งปีนะครับนี่ครับข้องใส่ไก่ที่เห็นอยู่นี่นะครับเพิ่นกับปูนาลาดเหย้าไปสอดสะนวยพุ่นละพี่น้องพุ่นสะที่ขุดไว้ก็ลึก6เมตรนะครับแสดงว่าน้ำนี่เพิ่นก็ขึ้นเต็มแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวสิพามาเบิ่งเขาใกล้ๆพี่น้องเขาที่ดำไว้พี่ครับทางพี่นี่ครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้เพิ่นก็เริ่มตั้งต้นได้แล้วนะครับนี่ปลายเขาเพิ่นก็เริ่มปกลงมาแล้วพี่น้องเพิ่นก็เริ่มแตกยอดแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องเป็นตาได้กินอยู่ดอกครับคันฝนดีปานนี้นะครับเดี๋ยวก็สิได้อัปเดตนะครับมาให้พี่น้องรับชมเรื่อยๆนะครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้ตะเว้นเพิ่นก็สิรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับ
ยามพระอาทิตย์กำลังอัสดงนะครับตอนนี้ก็พามาชมวิวนะครับสระล้างบ้านพี่น้องนี่แหละครับความสุขยามเย็นพี่น้องนี่บรรยากาศอยู่ทงอยู่ทาอยู่ให้อยู่หน้านะครับยามแรงมากเลิกจากงานเมื่อยๆกับมานั่งชมวิวนี่ครับได้บรรยากาศดีกะเป็นความสุขอีกแบบนึงนะครับที่เฮาสร้างได้นะครับพี่น้องก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ